วัสดีครับผมสุวัสดิ์อักษรชัยนะครับ Customer Service Busan Care ของ Vertector 1996ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ Vertector ที่เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยซึ่งอยู่ข้างหลังผมรถตักรุ่น SD 200ความพิเศษของรถรุ่นนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่องานการเกษตรในประเทศไทยความยาวของอาร์มของรถรุ่นนี้นะครับ 3.5 เมตรสามารถยกได้สูง 4.15 เมตรเหมาะสมสำหรับงานเกษตรงานตักวัสดุเกษตรในโรงงานต่างๆเกียร์เดินหน้าของรถรุ่นนี้มี2สปีดและถอยหลัง1สปีดแต่มันจะมีพิเศษอยู่ตรงที่ว่ารถรุ่นนี้มีระบบ High Speed กับ Low Speedเพิ่มมาเป็นพิเศษอีกเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ถูกต้องตามความต้องการนี่คือจุดเด่นอีก1จุดนะครับของรถรุ่นนี้มุ้งกี่ขนาด3คิววัสดุที่ทำออกมาด้วยเหล็กอะทุกอย่างประกอบจากโรงงานมาเลยนะครับไม่มีการประกอบที่ในเมืองไทยมั่นใจได้เลยนะครับว่าทุกชิ้นส่วนของเราประกอบมาจากโรงงาน 100% ด้วยความยาวของงามนะครับที่ประกอบมาจากประเทศเกาหลีเลยเนี่ย 3.5 เมตรความหนาของเหล็กที่เราใช้อยู่ 1.5 นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหล็กชิ้นเดียวไม่มีการตอกแน่นอนเรื่องความแข็งแกร่งในการตักวัสดุเพื่อรองรับบุ้งกี่ขนาดนี้ในจุดหล่อลื่นที่เราจะต้องดูแลรักษาประจำวันถูกออกแบบมาให้คนขับหรือช่างตรวจสอบง่ายไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจเช็คน้ำมันเกียร์จุดตรวจเช็คน้ำมันเบรกถูกจัดวางไว้ในที่ที่ง่ายต่อการตรวจสอบในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบดูแลรักษาง่ายพิสูจน์แล้วโดยลูกค้าที่ใช้งานอยู่ 11.4 ลิตรต่อชั่วโมงอัตราการกินของน้ำมันประมาณนี้รถรุ่นนี้มีกรองอากาศอยู่2ชั้นนะครับก็ดูแลรักษาเหมือนกับทั่วไปแกะคลิปออกมาแล้วก็จะเจอเป็นวาล์วตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวดักฝุ่นอยู่ด้านล่างอยู่2ชุดนะครับเพื่อเป็นการเดนฝุ่นที่ตกค้างอยู่ในหม้อพักนะครับห้องโดยสารนะครับถูกออกแบบมาให้ผู้ขับขี่ง่ายต่อการควบคุมรถโดยการมองรอบรถได้เกือบ360องศาเบาะคนขับออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักตามสภาพน้ำหนักของคนขับจริงโดยสามารถปรับปรุงเลือกตามขนาดน้ำหนักของตัวเองได้จอยสติ๊กหรือปุ่มควบคุมด้านขวามือก็ง่ายต่อการคอนโทรลไม่ซับซ้อนระบบหน้าจอต่างๆนะครับระบบไฟเตือนก็เข้าใจง่ายเป็นสัญลักษณ์ที่คนขับเห็นแล้วสามารถเข้าใจได้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรว่ามันโชว์อะไรขึ้นมาสำหรับระบบปรับอากาศในห้องคนขับนะครับเราจะมีระบบกรองฝุ่นอยู่2ตัวเพื่อรองรับความสะอาดของอากาศที่จะเข้าไปในห้องทำงานของคนขับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าการกรองฝุ่นของรถรุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพที่สูงมากเพื่อกรองสิ่งเล็กๆที่จะเข้าไปในห้องโดยสารของเราสำหรับข้อเปรียบเทียบระหว่างรถรุ่นนี้จะมี2แบบก็คือแบบแขนยาวที่อยู่ด้านหลังผมแล้วก็แขนธรรมดาซึ่งรถที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นแขนยาวแล้วก็บุ้งกี่ขนาด3คิวตัวอีกรุ่นนึงก็คือจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแขนก็จะสั้นลงและบุ้งกี่ก็จะลดลงมาเพื่อรองรับงานที่ลูกค้าต้องการเอาไปใช้งานในส่วนของตักวัสดุต่างๆเช่นตักหินตักทรายโดยทั่วไปพวกนั้นเราก็จะมีอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมองเห็นว่าเป็นแบบมีใบมีดและไม่มีใบมีดซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ใส่ฟันได้บุ้งกี่ของรถอีกรุ่นนึงก็จะลดลงมาเหลือ 1.7 หรือ 1.9 คิวไม่เหมือนกับรถรุ่นนี้นะครับซึ่งเรามีทางเลือกให้2แบบให้ท่านเลือกใช้งานตามความต้องการของท่านเองนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องจักรหนักที่ประหยัดและคุ้มค่าต่อการลงทุนเพิ่มผลผลิตของท่านตอบโจทย์ทุกๆอย่างที่ท่านต้องการผมว่าดูซานคือคำตอบของท่านดูซานเครื่องจักรเพื่ออนาคตที่ดีกว่า